วัสดีค่ะพลอยมนต์ค่ะก็รับบทเป็นจอมนาลีค่ะหรือว่าเจนนี่หรือว่าเจี๊ยบครับสวัสดีครับผมเต้นะครับรับบทเป็นทิวเขาครับหรือว่าหลังเขาเอ้ยเล่นเป็นตัวเองแหละไม่ค่ะทำไมเหรอครับจอมนาลีเป็นตัวแทนของสาวยุคใหม่แล้วกันค่ะที่มีความเข้าใจโซเชียลเพราะว่าด้วยแบบอาชีพของเขาก็เป็นแบบอินฟลูเอนเซอร์ก็มีความเป็นตัวเองสูงมั่นใจในตัวเองมากๆยึดความสุขตัวเองเป็นหลักด้วยอ่ะมีความเด๋อๆอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าโกแต่ก็เฟียสอ่ะก็เฟียสค่ะเออพูดดีเออ thank youทิวเขาเป็นหนุ่มไฟแรงเป็นเจ้าของฟาร์มแล้วก็อยากจะพัฒนาหมู่บ้านให้เจริญยิ่งขึ้นแบบยั่งยืนอะไรเงี้ยครับเกิดแล้วก็เติบโตในบ้านควันหลงนะครับใช้ภาษาพื้นเมืองไอ้เท่ามาแล้วหาตาวรถเลยมีผู้ใหญ่ที่สนิทมากๆคุณตาแท้ๆของยายเจี๊ยบคือไอ้เท่าโชติตาโชติอนุสุรศักดิ์ครับทุเรียนครับสุโขทัยพันเจริญครับเป็นยอดธงครับรู้จักชื่อกันแล้วแล้วตาโชติเป็นใครเป็นคนเก่าคนแก่ของหมู่บ้านนี้ก็พยายามจะทําหมู่บ้านให้มันมีความเจริญทางด้านเกษตรกรรมทําให้หมู่บ้านอยู่ดีกินดีน่าอยู่โดยมียอดธงครับมือขวามือขวาเป็นมือขวานี่ทางนี้นั่งฝั่งขวานะจะเป็นปราชญ์ชาวบ้านหน่อยๆจะมีความรู้ในเรื่องของเกษตรกรรมโดยเฉพาะเรื่องของตาลเหตุการณ์นี้เกิดที่เพชรบุรีเนาะตาลเยอะพี่สื่อบุญสงนาคู่ครับในเรื่องนี้รับบทบาทผู้ใหญ่คมกริบผู้ฝันอยากเป็นกำนันผู้ใหญ่คมกริบดูเหมือนเป็นคนร้ายแต่ว่าคือเขาร้ายแต่ก็หวังดีแต่หวังดีผิดทางเท่านั้นเองเขาเชื่อมั่นในมุมมองที่เขาเป็นว่ามันถูกมันต้องทำแบบนี้ที่เพื่อชุมชนมันไปข้างหน้าผมชอบตัวละครตัวนี้เพราะมันมีไปสุดทางแล้วก็เทิร์นก็เป็นคาแรคเตอร์ที่ท้าทายมากอ๋อต้องเรียบร้อยสวัสดีค่ะชื่อน้ำใสค่ะและบทเป็นปันปันค่ะเป็นผู้สาวไทยทรงดำค่ะปันปันนะคะเป็นเพื่อนของจอมนารีค่ะนางเอกสนิทกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วทีนี้จอมนารีเขาก็ไปอยู่กรุงเทพแล้วจอมนารีเขาก็กลับมาเรารู้สึกสนิทกับเขาเหมือนเดิมรู้สึกว่าเขาคือเพื่อนที่เราหลักที่สุดเราอยากจะช่วยเหลือเขาทุกอย่างไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็ตามสวัสดีครับชื่อออยครับผมพักกระพงเทียนทองครับก็รับบทเป็นอาทิตย์ครับเป็นหนุ่มที่จบจากนอกครับแล้วก็เบื่อชีวิตกรุงเทพก็เลยแบบว่ามาค้นหาตัวเองทำงานที่ฟาร์มกวางนั่นเองครับอาทิตย์ก็คือจะแบบนิ่งๆคูลๆมีความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีความเป็นผู้นำครับแต่ตัวจริงจะเป็นคนแบบว่าพูดเล่นตลกเฮฮาอะไรอย่างเงี้ยครับผมสวัสดีค่ะก้อยนรุมนพงศุภาพค่ะรับบทเป็นคุณเยาวนีค่ะเป็นคุณแม่ของน้องทิวขาวพระเอกนะคะในเรื่องสาวชาวสวนตาล นะคะที่ทำพวกแบบโรงน้ำตาลอะไรเงี้ยของดีเมืองเพชรสวัสดีค่ะอุ๋ยทัศรินพันแพรค่ะรับบทกันตาค่ะคุณน้าจอมเฮียแห่งหมู่บ้านนี้ตรงข้ามกับบุคลิกตัวเองโดยสิ้นเชิงคือเขาไม่ได้เฮียด้วยความดุนะแต่เขาห่วงวัฒนธรรมแบบนี้ที่จะหายไปนี่เป็นชุดของสาวไทยทรงดำนะคะเป็นชุดที่มีความเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยค่ะกับเด็กรุ่นนี้กับคนที่อาจจะลืมเลือนถิ่นกำเนิดตัวเองหรืออาจจะรู้สึกว่ามันไม่สำคัญแต่จริงๆเนี่ยคนที่หวงและรักและต้องการส่งต่อไงคะเขาก็เลยต้องเฮียบนิดนึงพี่พรพี่พรจ๋าจ๋าสวัสดีค่ะชื่อเบญจพรหนระลึกนะคะเป็นลูกหลานไทยทรงดำเพชรบุรีครับพี่พรนะคะเป็นกูรูด้านภาษาไทยทรงดำใครคนไหนต้องการแบบดิกชันนารีส่วนตัวอย่างเร่งด่วนก็จะกวักมือแล้วพี่พร come on please ช่วยหน่อยหาหมักซูอีกทีนึงคะหาหมักซูหาหมักซูใช่ค่ะแปลว่าฉันรักเธอเอาอีกคำหนึ่งพี่หนูขอประโยคที่ว่าสวัสดีตอนนี้ฉันตื่นเช้ามากินข้าวแกงกะหรี่และข้าวไข่เจียวตอนกลางวันฉันกินข้าวได้ไหมพี่ไม่ได้ในบทคาแรคเตอร์เราสองคนก็จะมีความคอนทราสต์เนาะเราใช้วิถีชีวิตแบบนี้นะกินอันนี้เป็นไหมน้ำพริกเนี่ยโอ้โหแต่ก่อนก็กินนี้กินไม่เป็นละเอ๊ะอันนี้อารมณ์ล้วนๆเลยถ้ามองคิวเขาก็คือทำตัวแก่อะบางทีแก่กว่าตาโชติอีกอะเดี๋ยวผมขอกลับก่อนแล้วกันนะครับสัมภาษณ์แยกเหรอมันไม่มีความห้าวหรือแบบมีความเป็นวัยรุ่นเหมือนที่เราเป็นอะไรอย่างเงี้ยพี่ไม่เหลือความเป็นวัยรุ่นแล้วหรอหมายถึงคิวเขาอ๋อคิวเขาโอเคโอเคคือผมดูเขาเป็นคนแบบอาจจะมีกำแพงหรือเปล่าดูเป็นสาวเปรี้ยวๆดูแบบเชิดๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาจริงๆคือไม่ใช่เลยครับแอบหาแหมจะให้เมาพระเอกก็ไม่ค่อยมีอะไรจะเมานะคะหล่ออยู่แล้วพี่เต้เนี่ยเขามีสปิริตมากแล้วก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบในเรื่องเนี่ยทิวเขาอะเป็นอะไรที่บทยากมากแต่เขาก็สามารถที่จะทำได้แล้วก็ทำได้ดีด้วยแล้วมีเสน่ห์มากๆ
จริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นละครฟีลกู๊ดนะพอได้อ่านเรื่องราวอ่านบทอะไรเราก็มันจะได้รู้เรื่องราวในแง่ดีๆของหมู่บ้านหนึ่งใช่ไหมเยียวยาจิตใจว่าอย่างนั้นเถอะดูแล้วเยียวยาจิตใจจากความเครียดความท้อที่เกิดขึ้นนะครับอยากจะขอบคุณทุกๆความตั้งใจที่ทีมงานทำเนี่ยช่วยกันส่งต่อลมหายใจของวัฒนธรรมนะคะแล้วก็อยากให้มีเรื่องแบบนี้อีกในหลากหลายวัฒนธรรมในประเทศไทยเพราะมีอีกเยอะค่ะมันเป็นละครที่คือคอมเมดี้น่ารักแล้วก็อบอุ่นแล้วก็แฝงไปด้วยความคิดแล้วก็สะท้อนสังคมด้วยครับคนที่แบบว่าในทุนผูกขาดกับความพอเพียงอ่ะมันมีอะไรที่แบบเราต้องค้นหากันจริงๆแล้วละครเรื่องนี้ยำจะบอกว่าเราต้องไปสุดขูแบบรู้ทันโลกรู้ทันสังคมในท่ามกลางยุคสมัยที่เปลี่ยนไปปรับตัวเข้ากับยุคสมัยงั้นเราอยู่ลำบากเราก็รู้สึกว่าเขาพยายามจูนให้เข้ากับชีวิตจริงๆมีความเรียลลิสติกซึ่งสะท้อนสังคมแบบสร้างสรรค์น่าสนใจฮะมันรวมถึงแบบเอจแกปด้วยเนอะพี่ตาโชดคือมีอีกหลายรุ่นนะคะทำให้เราเห็นว่าแบบความคิดแต่ละคนอะไม่เหมือนกันต่อให้เราอายุใกล้เคียงกันแต่ว่าเราอยู่กันคนละพื้นที่อะความคิดเราก็ต่างกันแล้วเต้ว่าเป็นละครอีกหนึ่งเรื่องที่ดูแล้วฟีลกู๊ดครับแต่ว่าเราดูแล้วเราจะยิ้มแล้วก็เดินทางไปกับตัวละครทุกตัวละครแน่นอนครับฝากด้วยนะคะฝากด้วยนะครับเฮลโลแฮปปี้สวัสดีความสุขเฮลโลแฮปปี้นะครับสวัสดีความสุข